การขับเคลื่อนของเยาวชนและประชาชนเพื่อยุติอำนาจนอกระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นการขับเคลื่อนของภายใต้การนำของเยาวชน2กลุ่มแต่มันจะร้อยเรียงเป็นเหมือนเพลงเดียวกันมีจังหวะช้าจังหวะเร็วลูกหลานของเรารวมทั้งหมดเนี่ยก็ดูว่ามีวุฒิภาวะดีพอแล้วก็มีความยับยั้งชั่งใจว่าไม่กระโจนเข้าใส่เหตุการณ์ที่ท้าทายมากจนเกินไปเมื่อเห็นประชาชนมามากพอเหตุการณ์วันที่19-20ก็เป็นการขับเคลื่อนไปสู่การแนวคิดแบบเดียวกันก็คือยุติอำนาจนอกระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นมองอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อเรียกร้องของเขาทั้งหมดยังอยู่ในกรอบของระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ว่าน้องๆเขาเติมว่าภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งมันก็อยู่ในกรอบแบบเดียวกับที่2475ประสงค์แต่ว่าถ้าของนโยบายของนปชก็คือที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเราไม่ได้พูดรัฐธรรมนูญสักคำนะเพราะพูดตรงๆว่าเราไม่ไว้ใจรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ถ้าระบบทั้งหลายต้องมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่บ้าบอคอแตกก็ต้องมาสู้กันแบบนี้ทุกทีแล้วสู้ยังไม่ทันจะได้แก้เขาก็ฉีกใหม่ทุกทีนะก็เป็นนี่เป็นเรื่องที่ให้อธิบายเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าคนในอดีตเขาไม่ได้ต่อสู้วิถีของเป้าหมายนี้เป็นวิธีทางประวัติศาสตร์วิธีการก็เหมือนกันคือสันติวิธีแล้วก็ควบคู่กับการต่อสู้ในรัฐสภาและนอกรัฐสภานี่เหมือนกันดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคนเสื้อแดงถึงมาร่วมมากมายนะเพราะว่าแนวทางการขับเคลื่อนของเยาวชนและประชาชนในยุคนี้นะเพื่อยุติอำนาจนอกระบอบประชาธิปไตยตามที่เราเขียนเนี่ยมันเหมือนกันกับการต่อสู้ของคนเสื้อแดงที่ผ่านมาซึ่งฝ่ายจารีนิยมไม่ได้ใช้ปัญญามองพอพยายามจะด้อยค่านะการต่อสู้ของประชาชนที่ผ่านมาว่าเป็นพวกควายแดงต่อสู้เพื่อคนคนเดียวต่อสู้เพื่อพรรคเดียวเขาไม่ได้ยึดติดกับบุคคลนะเขายินดีตามลูกหลานขอให้ไปในเป้าหมายเส้นทางและวิธีการที่เขาเห็นด้วยเขาก็มาแล้วแล้วมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยินดีที่ประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้มาได้ยังไงเด็ก15ปีพูดการเปลี่ยนแปลงประเทศเก่งมากและเด็กบางคนเป็นเด็กอินเตอร์ถ้าเข้าไปดูเขาอธิบายเหตุผลได้เสร็จเลยว่าทำไมเขาถึงมาทำการขับเคลื่อนทั้งหมดเนี่ย1มันก็แบบเดียวกันกับสิ่งที่ประวัติศาสตร์2475ได้ทำมาแล้วก็หยิบเอาความก้าวหน้าของแต่ละยุคแต่ละสมัยและบทเรียนเนี่ยเพื่อที่จะเป็นบทเรียนของการขับเคลื่อนในยุคปัจจุบันเรานอกจากจะให้กำลังใจเราก็จะบอกเล่าประสบการณ์ว่าวิธีทางรัฐสภาบางครั้งไม่เป็นไปตามเสียงเรียกร้องของประชาชนหรือดูแคลนการต่อสู้ของประชาชนด้อยค่าการต่อสู้ของภาคประชาชนแล้วการแก้ไขหรือการยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยวิธีทางรัฐสภาไม่เคยประสบผลสำเร็จได้ครั้งเดียวคือ89แล้ว89ที่ได้ในครั้งนั้นเนี่ยก็ถูกรัฐประหารในปี90ทันทีเพราะฉะนั้นลำพังวิถีทางรัฐสภาถ้าไม่มีการต่อสู้ประชาชนเราจะไม่ได้รัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้านั่นคือเราได้17จากการต่อสู้16เราได้40จากการต่อสู้ชัยชนะของปี35แต่ว่าเมื่อเราได้เป็นรัฐบาลหลังปี53เราได้เป็นรัฐบาลในปี54เราอาจจะถูกปราบบนท้องถนนแต่ว่าเราได้เป็นรัฐบาลเราแก้ไม่ได้ไม่สำเร็จเพราะนั้นแดนก็ให้กำลังใจว่าใน3เรื่องเนี้ยประชาชนปลดแอกเนี่ยเลือกจับเอาประเด็นของสสร.เนี่ย
นะประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพลงเดียวกันหมดสำหรับเยาวชนหลายกลุ่มประชาชนนั้นเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ผ่านการต่อสู้มาแล้วในอดีตไม่ว่าจะเป็น14ตุลา6ตุลาพฤษภา35และโดยเฉพาะคนเสื้อแดงดูเหมือนว่านาทีนี้ขานรับนะการตัดสินใจและการนำของกลุ่มเยาวชนอาจจะในระดับที่แตกต่างกันบางคนยอมรับเฉพาะ3ข้อไม่ยอมรับ10ข้อของธรรมศาสตร์แต่ว่าโดยภาพรวมก็เห็นด้วยนะเพราะนั้นก็อยากให้กำลังใจแล้วก็คิดว่าขอให้เชิญชวนเลยล่ะนะคงไม่เข้าขายปลุกระดมนะว่าให้กำลังใจให้การสนับสนุนในสิ่งที่ก้าวหน้าให้บทเรียนที่ทำให้มีความระมัดระวังแต่ยังมีความกล้าหาญซึ่งขณะนี้ทำได้ดีขอเอาใจช่วยต่อไปก็จะเป็นหมุด63นะคณะราษฎร63ก็คงจะเต็มไปหมดและอยากจะบอกคนในรัฐสภาด้วยว่าพวกคุณถ้าคุณไม่แก้ไขให้วิถีทางรัฐสภาได้ผลประชาชนจะทิ้งพวกคุณทั้งหมดแล้วอย่ามาอาศัยการต่อสู้ประชาชนเป็นบันไดเพียงเพื่อเป็นผลประโยชน์แล้วพอตัวเองเข้าไปอยู่ในรัฐสภาแล้วถีบหัวประชาชนทิ้งอย่าทำอย่างนั้นเพราะต่อไปนี้เยาวชนกลุ่มนี้ไม่ให้อภัยพวกคุณแน่นอนประชาชนจะลงโทษคุณแน่นอน